ินร้อยกินร้อยเห็นไหมตัวไรโอ้โหโอ้โหไม่ต้องตกใจอะไรกันเนี่ยรหัสแดงรหัสแดงเกิดอะไรเกิดการบุกรุกรอบแรกนะครับจะบุกรุกเข้ามาในพื้นที่เราครับคือครับเราให้การทัดที่ปิดทางเข้าออกปิดทางเข้าออกนะครับแต่กระทบเป้าหมายความจำ480กิกให้ถึงอุปกรณ์ NSA 10เท่าได้บ้างแปลว่าผู้ที่มาบุกเรามันเตรียมเปิดศึกมันรู้ว่าจะโจมตีเราได้ที่ไหนเราต้องหาคนนอกมาช่วยที่ไม่ใช่เดิมเดิมแบบนักสเก็ตสโนบอร์ดหรือนักบิดทริปเปิลเอ็กซ์คนใหม่จะต้องพิชเยอะกว่าแซ่กว่าเก่าควรตีกว่าเก่าเอาควรตีกว่าเก่าอีกเหรออ๋อตามตลาดเปิดท้ายจะมีขายไหมวะเนี่ยเรื่องที่2จะจับร้อยพันลูกให้เสียภาษาไทยโดยพันธมิตรThank you.
ชุมกับคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมต้นไม้ก็คือต้นไม้จะไปปลูกกันอีกกี่ต้นแล้ววันครบรอบแต่งงานกุหลาบและทิวลิปดีครับทิวลิปสีเหลืองขอบคุณนายกของ NSA ถูกโจมตีเจ้าหน้าที่16คนตายเรียบคนของเรา16คนบนแผ่นดินเรามันเกิดเรื่องนี้ได้ยังไงผมกำลังเสียอยู่ครับสงสัยครับมีเยอะมากผมต้องวิตกเรื่องนี้มากแค่ไหนผมจะการเองครับท่านเรียกร้อยฉับไวหายห่วงครับให้ตายทั้งคนทั้ง16คนนี่เราต้องตายกันอีกเท่าไหร่เราจะไม่ประชุมเรื่องงบประมาณกันแล้วรัฐมนตรีกลาโหมเพิ่งแจ้งผมว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานความมั่นคงของเรา16คนถูกฆ่าตายในเวอร์จิเนียโดยรายชื่อผู้ต้องสงสัยยาวเฟ้ยจากสารพัดประเทศครึ่งโลกเราต้องกำหนดทิศทางกันใหม่แล้วและมันจำเป็นจะต้องประกาศนโยบายทางทหารฉบับใหม่ผมจะคุยในการประชุมแถลงการวาระแห่งชาติอาทิตย์นี้ขอคุยตามลำพังตามสิทธิของทนายกับลูกความนี่จะที่เชิญนายอีกคนกี่ปีแล้วนะลืมเลยเก้าเลยแค่นี้มันจิบจิบหมดมันจะมาเรียกผมหมวดด้วยตอนนี้ฉันเป็นนักโทษหมายเลข3655แล้วนักโทษมาทำไมกิบันต้องการอะไรนายฉันไม่ง่ายนายทำฉันไม่ง่วงเหมือนพวกไฮโซบ้านนอกเคยเห็นสิงโตในสวนสัตว์ไหมเราฟันธงบอกได้เลยว่าสิงโตตัวไหนจับมาจากป่าแววตามันเหี้ยมผิดกันนี่มุกข่าวสมัยหาไม่พระเจ้าแล้วยังไม่ได้เอามาใช้หรือไงนะถามจริงเหรอที่พูดมาเนี่ยเคยมีคนเคลิ้มบ้างไหมอ๋อมันก็ยังมีบ้างสิแต่ไม่ใช่วันนี้แต่เนื้อรักชาติของฉันมันระเหยไปหมดแล้วฉันไม่อยากมีเอี่ยวกับสงครามของนายไม่อยากก็ต้องอยากเพราะว่ามีคนเข้ามาฆ่าสมาชิกในหน่วยเก่าของเรามันตามล่าฉันต่อไปเนี่ยตามล่านายนายจะยอมตายในนี้หรือจะออกไปสู้กับมันนะเดลิสคนที่ฉันรู้จักยึดคติชกก่อนได้เปรียบเล่นมุกใหม่หรือไงอยู่ในนี้ได้ออกกำลังกายบ้าหรือเปล่าเที่ยงถึงบ่ายทุกวันลานักโทษ 12.06 พรุ่งนี้บราโวเดลต้าไฮไซไฮไซไฮไซมันครั้งไหนยังออกไม่เหมือนจะดีกว่าเรารู้สึกครั้งที่แล้วมันจบไม่เคยสวยเท่าไหร่นายหายหัวไปจ้อยฉันก็มาเข้าสังเตย์นี่โอเคหมดแล้วล่ะเฮ้ยลายบนหน้าเก๋ว่ะฉันชอบมาแล้วลูกมีอะไรนะมาจากสำนักงานใหญ่เซนเดอร์เคสถูกฆ่าตายที่โบราโบราเมื่อคืนเนี่ยโบราโบราทำไมฉันไม่เคยได้งานมันบ้างเลยและทิปมอนได้ขาดของทิปมอนบ้างไหมยังหาตัวไม่เจอแต่เรารู้ว่าเขาเป็นหนึ่งใน3คนที่สามารถใช้การลิฟต์ตัวนั้นได้ส่วนอีก3คนนั่นเหรอคงจะฟื้นขึ้นมาให้ปากคำไม่ได้ออกประกาศหาตัวคุณกิบบอนแจ้งทุกหน่วยยาโชว์ชันได้เวลาจูงหมาเดินแล้วอันนี้เชื่อหน่อยเว้ยรู้ไหม
ฉันก็คิดถึงแกชิบหายเลยว่ะเดลิสโตนนะโทษนะเอ๋ยเลิกไปแล้วเดลิสโตนจะไม่มีอีกต่อไปน่าใช่เป็นใครกันทริปเปิลเอ็กซ์ภาคสองนังโป้จะกำลังสองเลยแล้วทริปเปิลเอ็กซ์คนเก่าเราไปไหนล่ะเดลทริปเปิลเอ็กซ์เป็นฉายาที่เราใช้เรียกสายลับเฉพาะกิจที่มีทักษะพิเศษช่างแม่งเถอะขอบอกก่อนเลยว่าฉันติดคุกหัวโตมาหลายปีครับตอนนี้ฉันอยากทำให้ที่ผู้ชายทุกคนอยากทำออกจากคุกไม่บอกก็รู้ใช่ไหมมาป่ามาโอ้มันตี้กับแฮมเบอร์เกอร์อยากมาครับคุณล้อปวดยำ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 เอาไอ้ต่อหม้อที่แน่เลยครับหัวหน้าเฮ้ยไอ้น้องเอาเฟลไฟกับน้องปั่นมาด้วยนะเร็วน้องหนุ่มกินน้องปั่นเราต้องไปทำงานแล้วนะฉันกินเฟลไฟกับน้องปั่นก่อนปวดโอ้ยอย่าปิดปีไม่กินน้องปั่นเหรอนายต้องทำตามที่เราสั่งฉันจะทำเมื่อฉันอยากทำเออนะที่ฉันนับได้เมื่อกี้ลูกน้องนายทำผิดกฎหมายประมาณ10กระทงเห็นจนได้ช่วยเหลือผู้ต้องขังให้ที่พักพิงและโทษแหกคุกและที่ถูกใจฉันที่สุดคือขโมยเฮลิคอปเตอร์เจ้าอยากจะบอกว่าว่านายสองคนกำลังจะโดนข้อหาฉกกันและนายจะได้บอกลาเมียเข้าไปนอนซันเตนแน่ฉันต้องหาที่เราพูดคำนั้นอันนี้จะถือไพ่เหนือกว่าฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นคือฉันไม่รับคำสั่งนายหรือไอ้หน้าอ่อนลูกน้องนายเออมันพูดเองตรงนี้แหละได้แกจ่ายอะไรวะโอเคเรารู้ว่านายสู้เก่งกินเก่งแล้วนายเก่งอะไรอีกล่ะพี่เป็นดีเซลของเราเนี่ยเขาเก่งทั้งโต๊ะหิมะโต๊ะครึ่งเพราะว่าจะมารับเลี้ยงอย่างเดียวพี่เลี้ยงคอนโดอีกด้วย
สุดท้ายโดนเด็กเตะตายเลยไงฉันไม่ชอบเรียนแบบใครมันไม่ขืนเลยและฉันก็ไม่ชอบเสี่ยงตายด้วยฉันชอบคนอื่นไปตายแทนแล้วต้องไปวอชิงตันดีซีหาที่กบดานไว้ก่อนฉันมีรังรักสุดยอดปลอดภัยนี่นะครับสุดยอดปลอดภัยอ่ะรับฟังได้ไหมครับเชิญ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 ฉันได้ยินว่าเขาแกไปขังไว้บนแถวแกแคนยอนนิวเออฉันยังแปลกใจเพราะโปรโมชั่นปล่อยเร็วไม่เจอกันนานเลยลูกพี่แกอยู่ไหนฉันอยากจะคุยด้วยเอ้ยเดี๋ยวนี้อาราบามันก็เปลี่ยนแปลงไปนะเพื่อนร้านนี้เดี๋ยวนี้ฉันเป็นลูกพี่เว้ยแล้วรออยู่ไหนชานเมืองชานเมืองแบบนี้สิก็ยังชั่วหน่อยมีต้อนรับสู่ฝั่งตะวันตกเราเข้าพันธาหลิวก็ต้องหลิวนอนตามอย่างดีว่าเรื่องของมึงแรงเด็กของรุ่นใดลูกจะลงที่ในรอบคืน 1,400 รอบต่อนาทีเพราะขนาดหัวฉีดลงสักประมาณ 10% 20เลยดีกว่ามั้งเดวิสแกไปจมเลยนะข้าวแดงข้าวปีหน้าไม่แกก็แย่แล้วข้าวปีฉันจำผิดหรือเปล่านะคุณโดนติดคุก20ปีไม่ใช่เหรอคุณต้องการอะไรบอกมาสิพูดซะจะได้จบๆไปคุณมาให้ฉันช่วยใช่ไหมมีเรื่องถึงจะมาแค่ขออาบน้ำหาที่นอนบอกให้ทั่วสิเดวิสฉันมีชีวิตที่ดีแล้วฉันจะไม่ให้คุณมาทำลายอีกแล้วช่วยคุณจะได้อะไรจีทีโอปี67เครื่องยนต์เครนกำลังผ่านแรงม้ารับระบบการสะเทือนไอ้นะเขาพูดจริงพวกเรามองหารถคันนี้อยู่อีกอย่างถ้าเราจะออกไปลุยเราคงต้องหาอะไรที่มันอึดหน่อยขอแบบสวยดุสวยดุฉันถนัดผมรู้ว่าคุณเพชรยังเป็นไทยดำว่านกระบอกสูบและอัดเต็มกำลังขนาด8ลิตรซูเปอร์ชาร์เจอร์พร้อมแรงดันหัวฉีด25 psi ระบบไฮดรอลิกออโตเมติกแรมบิดพาสตอร์คอนเวอร์เตอร์กับเกียร์ปรับแต่งคันนี้เวิร์กหรือยังถูกใจไหมรับได้ดำดีรู้เด่นโดดเด่นเหมือนกันเอาละเป้าหมายของเราก็คือข้อมูลมันเก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์ที่สำนักงานเก่าตรงนี้ส่วนที่เหลืออยู่ที่บ้านฉันคืนนี้ฉันจะไปเอาต่อข้อมูลเด็กนั่นบอกว่าก่อนที่ข้อมูลอะไรบ้างหัดไว้ใจกันบ้างสิจะมีเนื้อมาพูดครั้งที่แล้วฉันติดคุกแล้วก็หายหัวไปเลยฟังวันนั้นไม่ใช่นายคนเดียวและที่ซวยบันไหวตอนที่เกิดไฟไหม้ใหม่ๆนายมัวแต่พันตูกับไอ้เด็กคนนั้นจะเข้าไปดูว่าจะช่วยใครได้บ้างถ้านายว่าแผลนี่อุบาทแล้วเมื่อกว่ามาอุบาทกว่านี้อีก
ไม่มีชีวิตใครจบแฮปปี้แบบนี้พร้อมยังไม่จบร้องกูหมดเชเบิร์สครับปราท่านนี่เป็นอาวุธพกได้หรือเปล่าอ้าวเหรอขอชั่วโมงเลยนะเดี๋ยวรู้ไม่แคร์แล้วนะตลกนะผู้กองสงครามเกิดแล้วจบสหายร่วมรบคงอยู่ตลอดไปคงดีชั่วคำพูดใครประธานนี่ก็ดีผู้นำทหารเป็นแนวเอาละเอสนี่เป็นแบบการลับนะเน้นมิชิดเงียบเชี่ยวที่สุดระวังให้เงียบเป็นป่าช้าเลยนะป่าช้าแต่เอาเข้าไปพี่ท่านอนุจุจงที่ดินคุณสองคนคุ้มกันที่ดินคนอื่นที่เหลือตามผมมาอาร์เอสมีเวลาสามนาทีนะเอสออฟฟิศที่บ้านอยู่มุมตะวันตกเฉียงเหนือเซกเตอร์4เฮ้ยแต่เขาที่จะมีปัญหาด้วยเราต้องไปเอ็กซ์ชั่วโมงที่สี่
เต้นเพลงก่อนนายไอ้ตัววัดสักคนเดียวนี่เจ๊สมิธได้ละแม่ตาก่อนสาวพ่อเลี้ยงเข้ามาไม่มีอะไรน่าสนใจจะปี88พ่อโดนลูกหลงถูกยิงตายในเหตุปล้นชิงทรัพย์และได้เข้าสู่วิถีโจรเริ่มจากผู้สีกำแพงขับรถบ้าระหำและเลื่อนระดับไปเป็นจรกรรมรถจนและขัดขืนการจับกุมอีกทัพใหญ่เขาได้ไปทำงานในกองทัพเรือโดยเขาสังกัดในหน่วยเนวิสซิลยิงปืนแม่นมากฝีมือเยี่ยมหนักหน้าตระเวนระเบิดทำลายเป็นพระสุธาได้สูงสุดในกองทัพเรือที่ระดับ250ฟุตของกาตาสกิบบอนส์รับเข้ามาอยู่ในหน่วยคัดพิเศษทำงานลับระดับ5ทำภารกิจในยุโรปตะวันออกจนถึงคริสต์มาสในโคโซโวผู้บัญชาการสั่งให้จุดไฟเผาเพื่อไล่พลเรือนแต่สโตนไม่ยอมทำเขานำพวกฝ่าฝืนคำสั่งผบ.ซึ่งเป็นแม่ทัพภาคปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีกลาโหมจอร์จเดเกิร์ตเขาโดนขึ้นศาลทหารต้องจำคุก20ปี10ปีฐานขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาและอีก10ปีฐานชกนายทหารครามหักนี่เป็นภาพสุดท้ายที่เรามีตอนที่เขาพบกับทนายจอนาธานเอ็ดวาร์ดคอกแรนฉลาดนี้นี่จอนนี่คอกแรนนายสโตนไม่มีปัญญาจ้างจอนนี่หรอกเราได้อัดเสียงเอาไว้ไหมทนายกับลูกความเหลือห้ามใช่ไหมหยุดเทปก่อนย้อนภาพกลับไปอีกหยุดภาพขยายภาพกิบบอนส์กับสโตนมาร่วมวงกันใหม่เอาล่ะฟังให้ดีนะผมต้องการให้ทุกคนตามล่าสองคนนี้หาที่อยู่ของสมาชิกหน่วยเก่าเขาผมต้องรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนผมต้องรู้ว่าเขาทำอะไรและผมต้องรู้เดี๋ยวนี หวังแล้วโอจิโดนรุกข้าง่ายจังนายน่าจะเอาทางได้ใจเย็นๆกินเหล้าก่อนฉันถือวิสาสะเทเหล้ากินแต่พ่อแม่ไปสอนอยู่แล้ว
เป็นกิบบอนส์คนเดิมไปฐานที่ดีแต่ทัศนคติแย่รู้ไหมฉันจำแม่นเลยนะวันแรกที่เราเจอกันฉันจำได้แต่วันสุดท้ายที่เห็นลอยก็ต้องอย่างนั้นสิแผลในหายยากแผลบางอย่างไม่เคยหายฉันไม่เคยขอให้นายลุยกองไฟใช่คุณแค่จุดไฟแล้วยืนดูมันไหม้เราทำในสิ่งที่เราต้องทำนายได้มาอย่างนั้นหรือทำในสิ่งที่ต้องทำลูกน้องฉัน16คนตายเพราะอะไรไฟไม่จะพลาดที่นั่นเหรอบางคนตายเพื่อให้คนอื่นรอดแปลกนะแกไม่เคยเป็นคนที่ต้องตายเลยสักครั้งเดียวฉันจะทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องประเทศของฉันแกไม่ได้ทำเพื่อปกป้องประเทศหรอกแกทำเพื่อปกป้องตัวเองต่างหากทำไมแกไปก่อเรื่องอะไรอีกเรามาในที่เดียวกันเรารู้ว่าโลกมีภัยคุกคามอย่ามาพูดให้เปลือยลอยเลยจะบอกให้แกรู้ไว้ไม่ว่าแกจะมีแผนชั่วอะไรแกไม่มีทางลอยนวลไปด้วยทำไมเพราะว่าเดริสโตนจะไปหยุดฉันอย่างนั้นเลยขอโทษนะนายคงกะจะให้เป็นเซอร์ไพรส์กิบบอนส์ฉันรู้ว่านายจะทำอะไรก่อนนายทำซะอีกนายยังทำงานให้ฉันถึงนายจะไม่ยอมรับรู้ฉันไม่เคยทำงานให้แกฉันทำงานให้ประเทศชาติไม่รู้ว่าอะไรน่าสมเพชกว่ากันนะคนที่เล่นมากรุกเองคนเดียวหรือว่าคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองแพ้แล้วทำให้ดูมันเป็นอุบัติเหตุไอ้นาบีนที่สุดกิบบอนส์แล้วครับพนักงานสืบสวนแจ้งว่าแก๊สรั่วทำให้เกิดเหตุระเบิดครั้งนี้ขึ้นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงไม่อาจช่วยคนในบ้านไว้ได้ทันแต่สามารถควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามไปได้ผู้เสียชีวิตออกัสตัสกิบบอนส์เป็นทหารเรือนอกราชการยศนาวาเอกอายุ51ปีงานศพจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่สุสานแห่งชาติแก๊สรั่วสังงานที่เชนิซ่าจอยได้รายงานจากเชฟริชิสรัฐแมริแลนด์ทางช่อง WJLA กับที่สถานีโทบี้ไปทำงานกันไม่มีข้อมูลไม่มีเลยเป็นดิสเปล่าแล้วพนักหาผิดที่ไงแล้วกิมบอนส์บอกว่ามันอยู่บนฮาร์ดดิสโอ้นั่นแกทำไรอ่ะเอาเป็นนี่โอ้โหเฮ้ยฉันเคยอ่านเรื่องนี้สงครามเย็นที่มีเก่าใช่ไหมเก่าแต่เก่าเจ้าหน้าที่ฟราตเตอร์ชาลีแต่งงานที่สี่มิถุนาคณะอนุกรรมการสวเอาละแล้วคนไหนคือชาลีอ่ะมีทางเดียวที่จะรู้เตรียมตัวเล่นยิงเตรียมตัวเล่นยิงเตรียมอาวุธเช่นเดียวกับพระเจ้าและพระเยซูของกาตัสยูจีนกิบบอนส์เสียชีวิตเพื่อรับใช้เราผมNSA FBI ผบ.ส.ส.รัฐมนตรีต่างประเทศโอ้โหรู้ใช่ไหมว่าแปลว่าอะไรอ่ะอะไรฉันจะเป็นรายต่อไปไงเฮ้ยเอาปล้องมาดิมั้งเฮ้ยให้ตายสิวะถ้าจะร่วมงานกันนายควรจะมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงานบ้างสิจะอะไรก็พูดดีๆอย่างเช่นคุณเพื่อนครับขอยืมหน่อยนะครับเออคุณเพื่อนครับขอยืมข้อสอบทางไปหน่อยนะครับ
ก่อนที่กูจะเตะปากมึงฟันร่วงประโยคแรกฟังดูดีประโยคหลังหมาไม่กัดเด็กเกิดรู้จักรัฐมนตรีเด็กเกิดด้วยเหรอรู้สิรู้จักมานานแล้วแต่เขาเกลียดทุกอย่างที่เกี่ยวกับกิ๊บบอนส์เขามาทำอะไรที่นี่ชาลีเจอเขาแล้วเหรอเธอเอ้าผู้หญิงเหรอหาสูตรให้ตัวได้ไหมโอ้โหต่อหม้ออย่าใส่สูตรได้ยินว่าร้านนี้ซุปกัมโบอร่อยที่สุดโทษนะคะฉันมีการทานข้าวกับคนอื่นอยู่นะคะใจเย็นด้วยชาลีผมขอคุยด้วยแค่แป๊บเดียวคุณรู้ชื่อฉันได้ยังไงคุณเป็นใครเรามีเพื่อนคนเดียวกันออกาตัสกีบอนส์เคยมีเพื่อนคนเดียวกันคุณยังไม่ตอบคำถามฉันเลยนะคุณเป็นใครเขาชื่อดาริสสโตนสโตนมีเจ้าหน้าที่เครื่องมือกำลังหาตัวคุณอยู่แล้วก็มาที่ทำไมกันนะเชื่อผมเถอะนะเขาไม่มาหาคนแบบผมในที่อย่างนี้หรอกไม่ได้ว่านะคะแต่ตอนนี้ฉันไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นเลยนี่แล้วเราก็มีอะไรเหมือนกันชาลีขอโทษนะที่ผมมาช้าผมมีประชุมงานเยาวชนเลิกช้ามากเลยและจะการสอนขั้นตอนการใช้ปืนที่ถูกต้องให้เด็กหลังเลิกเรียนขอโทษผมนิกกี้เอมโรส NIA วันนี้ขอสาธุคนวิลลี่บอมเบเกอร์ขอสันติจงมีแด่ยินดีที่เราได้รู้จักท่านสาธุคุณนะครับคุณพ่อครับเราก็จะจัดแรลลี่ขึ้นเหนืออาทิตย์หน้าคุณพ่อก็จะทราบไหมครับว่าเราจะทำยังไงให้คนแอฟริกันอเมริกันอย่างคุณพ่อสนใจในงานนี้คุณพ่อพอจะมีคำแนะนำให้ผมบ้างไหมคนรับเกียรติกับเรื่องนี้โอ้ดิกกี้ลูกแม่จะบอกให้สมาชิกของลูกเลิกซื้อเพลงคันทรีมาฟังเลิกเผาไม้กางเขนแล้วก็เลิกยิงคนผิวดำเสียได้ยินไหมนี่เอาละถ้านั้นยังไม่ได้ผลก็ลองทำอาหารแจกฟรีดูสิลูกเอาเป็นอย่างเช่นลูกมือชุบแป้งทอดดีไหมนี่เราเปลี่ยนไปนัดกันวันหลังได้ไหมคะวันหลังก็ได้เพราะวันนี้มีลูกปืนชุบแป้งทอดซะแล้วคุณพ่อแล้วผมจะโทรหาพ่อโทรไปถามสูตรแป้งที่ใช้ชุบลูกปืนไปนะบอกผมเรื่องคุยกับผู้กองหน่อยสิฉันเป็นสายของกิบบอนส์ในสภาสูงฉันเป็นผู้ช่วยอนุกรรมการวุฒิสภาว่าเรื่องกิจการทหารทหารใช่ไหมเด็กเกิดรัฐมนตรีกลาโหมเด็กขึ้นไม่มีเรื่องไหนที่เขาไม่รู้เกี่ยวกับทหารบอกผมหน่อยสิชาลีคุณพาผมเข้าใกล้เขาได้ไหมท่านสาธุคุณนะคุณพ่อจะหาทักษิณโดใส่ได้ไหมคะการเลือกที่ไหนผมมักจะไม่เคยพลาดไม่รู้ว่าจะเสียแบบนี้ฮ
ช่เขาปรับตัวอยู่เดี๋ยวแค่ก็สำคัญเรื่องบริการตัวนั้นซีลทีมสี่ที่มีความหอมครึ่งและชิคกี้พายเก่งด้วยนะแต่คนที่เรียกที่เขาคุยด้วยเป็นใครแจ็คกิติบุญก็รองผบ.ส.ส.ทำหน้าไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เลยไม่ถูกหูพี่เขามั้งมีทางเดียวที่จะรู้ผมไม่อยากเชื่อที่คุณบอกผมเมื่อกี้เรารู้จักกันมา30ปีเราร่วมรบกันมาแล้วคุณก็ไม่เคยสงสัยกับสังคมผมเดาว่าคุณคงรู้จักวุฒิสภาสหรัฐนะแจ็คประเทศของเราถูกชักนำให้เดินทางผิดนะคุณคิดว่าคุณทำได้จริงๆเหรอด้วยทหารไม่กี่กรมเนี่ยนะเมื่อเรานำทหารที่เหลือจะตามเองเวลาไม่คอยท่าไม่ว่าคุณจะเอาด้วยหรือไม่ก็ตามใน3วันมันมาที่นี่โอ้ยโอ้ยมาแล้วเว้ยใครถึงตั้งสูงขาวคนนี้เขาไม่เสื่อมได้แล้วคนมาแล้วมาแล้วมาแล้วกลับเร็วมาลิฟจะเป็นเราได้ไปสืบหาสมาชิกเรือเก่าของพวกเขาไหมนะครึ่งหนึ่งยังประจำการอยู่ครับแล้วอีกครึ่งอยู่ไหนหายตัวสาบสูญคนที่เคยหนุนหลังสโตนให้แข็งข้อกับเดคเคิร์ตทุกคนหายสาบสูญไปหมดเลยลำดับข้อมูลความลับเดี๋ยวคุณนี่บ้านคุณไม่เลวสำหรับผู้ช่วยสวนะฉันไม่ได้เป็นแค่ผู้ช่วยสวฉันจะเป็นลูกสาวสวด้วยเจมส์เมเวเตอร์เวอร์จิเนียแน่ใจแล้วว่าพ่อคุณอยากจะพบคนอย่างผมเนี่ยคือจริงๆแล้วพ่อจะไม่อยู่บ้านโอ้ดีจังเลยทำตัวตามสบายนะเดริสตัวขึ้นมาในบ้านอย่างนี้คงไม่เลวนะแค่ภายนอกเท่านั้นแหละตัวขึ้นมากับการเบอร์นาดีนสีก็เหมือนกับอยู่ในดงงูพิษทุกคนชิงดีชิงเด่นชิงอาณาจักรฟังดูเหมือนกับแถวบ้านผมเลยโอ้ว้าวไม่ไหวแล้วรู้แบบนี้ฉันจะไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่แล้วนะฮะเรามาถอดเสื้อผ้าคุณดีกว่าไหมนะจะผสมสีได้ยังไงฮะอันนี้ค่ะเราใส่ชุดนี้ดูสิมันไม่ใช่สไตล์ผมเนอะถ้างั้นคุณไปอาบน้ำให้สบายก่อนไหมในห้องน้ำมีผ้าเช็ดตัวอยู่แล้วนะครบวงจรสินะแล้วก็ถ้าคุณต้องการอะไรฉันอยู่ใกล้เรียกได้เสมอได้ทุกอย่างเลยล่ะคำไหนคำนั้นสินะเงินก็ขอเฟรนฟรายกับนมปั่นนะโอ้โหสาวผิวขาวมักชอบดื่มกาแฟดำอ
ชาลีชาลีพื้นที่นั้นสี่สองช่วงตึกการเมืองเป็นสิ่งที่ช่วงตึกผู้กองก็เป็นคนนั่งเกินหน่วยรบพิเศษนะก็ต้องเคลียร์ตัวจากพื้นที่ขึ้นไปแค่ไหนบ้างท่านที่เป็นใครร้ายสตีลเอ็นเอสเอผู้กองผมก็ได้ตัวคนร้ายเป็นแผ่นดินแล้วไงไม่เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติแล้วคุณจะเดินไปไหนทำไมครับนายคุณผมไม่สนว่าคุณจะเป็นใครนะเวลาหกนาทีก่อนเราจะบอกเข้าไปไม่มีอาวุธนะเอาล่ะปิดประตูซะด้วยยกมือขึ้นเดินมาข้างหน้ารู้ได้ไงว่าพอเข้าประตูมาแล้วผมจะไม่ยิงคุณผมไม่รู้รู้แต่ว่าคุณมีเวลา5นาทีก่อนที่ตำรวจจะบุกเข้ามานี่ไม่ใช่เวลาจอดแจ็คเพชรที่บนอยู่เลยอยู่ข้างบนเป็นศพคุณฆ่าเขาแต่ผมฆ่ามันจะไม่เหลือร่องรอยให้คุณสาวถึงผมอยู่แล้วเอาล่ะฮันลับวะสโตนรูปการของคุณไม่ค่อยสวยนะนักโทษแหกคุกพกปืนแม้เข้ามาในบ้านคนอื่นแถมยังมีคนตายอีกด้วยผมไม่ได้แค่เข้ามาเลยปะเมื่อเด็กก็เข้ามาอย่างนั้นงั้นท่านเดินพลเชิญคุณมาดื่มก่อนนอนหรือไงและจากนั้นก็ชวนคุณเล่นเกมและเชื่อรู้อะไรทั้งสิ้นแล้วไม่ใช่ปืนผมไม่ใช่ตัวผมไม่ความจริงผมมาใส่ร้ายผมถ้าใส่ร้ายคุณเด็กเด็กรัฐมนตรีกลาโหมเด็กเกิดเนอะเขาเก็บกินบ้อนมันเข้าใกล้เกินไปตอนนี้ก็เพชรติบอลอีกคนเข้าใกล้อะไรส่งเรามีเวลา3นาทีบอกผมมาเถอะคุณมาที่นี่ทำไมทำไมต้องตามล่าเพชรที่โบนตามล่าใครทั้งนั้นผมไม่รู้จักเขาด้วยซ้ำเกิดมาไม่เคยเห็นหน้าเขาวันนี้เดี๋ยวช้าภาพนี้ดูเหมือนคุณมากเลยมันเก่งแล้วคิดว่าตอนนี้เหมาะที่จะหาของกินหรือไงเขาเรามีกี่คน3ทีมใช่ไหมปืนเสียใส่เสื้อครอบเพื่อจับความร้อนได้เพียงมั้งสโตนผมอยากจะช่วยคุณอยากช่วยจริงๆนะแต่ถ้าคุณหนีคุณจะกลายเป็นคนผิดผมน่ามันจนตั้งแต่เกิดอยู่แล้วเอาล่ะคุณกลับออกไปก่อนไหนเขาอยู่ไหนถูกต้องครับถูกต้องครับหรือมันจะเป็นห้องน้ำชั้นบนนะครับโอเคคุณได้เลยWe'll be right back.
สุดของผู้ต้องสงสัยนะครับเรื่องเป็นหลักใช่ใช่ทรงผมเท่ดีเข้ากับนายนะโดยชิเดียคาดว่าคนร้ายรายนี้มีอาวุธและเป็นตัวอันตรายเพื่อนสนิทคนหนึ่งของนายพลเทติบอลก็คือท่านรัฐมนตรีกลาโหมจอร์จเดคเคิร์ดแจ็คเทติบอลเป็นเพื่อนรักของผมและคือที่ประเทศของเราได้สูญเสียฐานผู้รักชาติยิ่งคุณความดีก็จะถูกบันทึกไว้ในหนังสือประวัติศาสตร์ที่จะเขียนขึ้นต่อไปจากฐานทัพต่างๆตั้งแต่แคมป์เพนเดตันถึงฟอร์มแบล็กทหารคนในพลเพชรบูรณ์กำลังเดินทางเข้าร่วมงานศพในวอชิงตันดีซีพวกเขาไม่ได้มาร่วมงานศพนะเพื่อนรักเพื่อนรบเพชรบูรณ์กับเดคเคิร์ดเคยร่วมรบกันมากว่า30ปีทหารของเพชรบูรณ์ก็คือทหารของเดคเคิร์ดถูกต้องแล้วถ้ามันเกี่ยวอะไรกับงานศพชาบังง่าเดคเคิร์ดจะทำรายชื่อแขกเชิญเฉพาะคนของตัวเองเข้ามาตุ้มเขามีของทัพพร้อมจากนั้นก็ต้องเตรียมอาวุธเขาจะไปหามาจากไหนคำสั่งทั้งหมดต้องผ่านกระทรวงกลาโหมเหรอใช่แล้วไงมองอะไรใจฉันแฮกเนี่ยนะแฮกข้อมูลกระทรวงกลาโหมเหรอนี่เรากำลังพูดถึงห้างแปลงขนาด500เอเคอร์เครื่องซูเปอร์คอมพิวเตอร์ชิปเข้ารหัสไฟล์ที่น่ามีไฟล์วอลมากกว่าของ NSA CIA กับสหกรณ์รวมกันซะอีกอ่ะก็ใช่สิฟังหน่อยมึงคิดเลยก็ไม่ต้องรอก็ได้คิดว่าฉันจะปล่อยคุณไว้กับรถฉันแหละและคันนี้มีอะไรดีบ้างรถต้นแบบของเชอร์บี้คุบล่ากำลัง600แรงม้ารอบเครื่องหนึ่งเป็น RPM ผลิตออกมาแค่3คันและเราขายมันราคาครึ่งล้านให้กับสวคนหนึ่งซึ่งไม่เคยขับเกินเกียร์หนึ่งรถราคาครึ่งล้านเนี่ยนะคุณหายไปนานดีเดี๋ยวนี้อะไรอะไรก็แพงขึ้นมากผมเห็นแล้วล่ะมานี่สิคุณทำได้ดีมากเลยไม่มีรถบรรทุกอะไรถอดชิ้นเครื่องยนต์แยกส่วนตาจะรักของเซเก้เหมือนฟ้ากับเหวฉันก็มีพวกถอดชิ้นอยู่หลังร้านฉันยังประกอบเองเหมือนเดิมโอ้โหรถคลาสสิกก็ยังคลาสสิกจำครั้งแรกที่เราไปขับไปคันนี้ได้ไหมจำได้ว่ามีรถตำรวจ3คันเหยียบร้อยกว่าบนขอบทางโอ้สิ่งเร็วสะใจใช่เร็วมากแล้วจำวิรกรรมของเราที่บ่อนหลังได้ไหมนั่นมันนานมากแล้วละดีแต่ผมยังไม่เคยลืมยังจะสร้างวิรกรรมอีกสักครั้งหนึ่งไหมหยุดไลฟ์สตรีมมาดูวิรกรรมชิดก่อนหน้าอ่อนอย่างฉันนะให้ข้อมูลรับในรอบร้อยปีได้เว้ยมันก็สั่งเรียกชาอาวุธเด็กเคอร์สั่งให้ขนกำลังคนและรถหุ้มกรอบจากฐานทัพเรือโปโตแบ็กไปที่ USS Independence เรือบรรทุกเครื่องบินเลยละเพื่อนดูท่าเราต้องขึ้นเหนือกันละI'm sorry.
ลูกสาวของพ่อป๋าคิดถึงผมไหมเราคิดถึงคุณทุกคนเลยเธอก็หลอกฉันเหมือนกันเหรอผู้กองฮาริสแจ็คสันนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยนายกับคุณยังไงล่ะสโตนอีกไม่นานก็จะได้อยู่กับพวกเขาเธอพูดเรื่องบ้าอะไรเนี่ยเอ็กเคิร์ตส่งให้เราเป็นแพทย์เรื่องอะไรยังไม่รู้ฉันจะสาวไปไม่ถึงฉันนึกว่านายจะสืบบ้าคุณไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นคุณก็เหมือนกันไม่ต้องขอพวกเราลงเนอะนายน่าจะฆ่าเราตัวสาดอีสัตว์ไอ้ตัวสุดยอดไอ้ใครสโตนมาที่นี่I'm sorry.
ได้ยิงกันเองถ้าท่านลดจำนวนทหารปิดฐานทัพและตัดงบค้นคว้าอาวุธกองทัพก็จะอ่อนแอนะครับจอร์ดเราจะต้องเพิ่มเงินช่วยเหลือนานาชาติเราต้องเปลี่ยนแปลงนโยบายการตัวเองออกห่างเราอาจจะเปลี่ยนใจศัตรูให้หันมาเป็นมิตรได้ผมรู้ว่าคุณไม่ค่อยพอใจช่วยนะจอร์ดแต่นี่จะเป็นพงศาวดารของผมครับคำถามก็คือคุณสนับสนุนผมไหมเรื่องนี้ชัดเจนโดยไม่ต้องพูดครับท่านบริษัทเป็นคุณเนี่ยแล้วรถลินคอล์นคันใหม่ที่คุณสั่งไปครับมาข้างล่างที่รถคุณมาคนเดียวนะดูนี่ก่อนนี่มันแผนที่รัฐสภาเป็นแผนที่ทางทหารมีเส้นทางจู่โจมเป้าหมายสะดวกได้ไหมใช่ไหมทางตอนเหนือรุ่นน้องได้เคยกำลังเตรียมทำสงครามโลกครั้งที่4และมีรถถังเฮลิคอปเตอร์และกิบบอนส์ด้วยมาขอว่าไงกิบบอนส์ยังไม่ตายเขาถูกขังอยู่กับเพื่อนหน่วยเก่าของผมทั้งเหนือเลยถูกต้องแล้วเดี๋ยวเคยจะให้พวกเขาเป็นแพะแพะเรื่องอะไรคิดว่าไงแล้วเดี๋ยวเคยจะใช้กำลังยึดรัฐสภาสหรัฐและซีรู้ไว้ด้วยแค่นี้นะแผนที่จากสำนักงานดาวเทียมสำรวจใช่เด็กกำลังเตรียมคนเขาต้องควบคุมความปลอดภัยกับประเทศคืนนี้เขาไม่ได้จะจู่โจมเขาปกป้องเป้าหมายพวกนี้แผนตุกตาสวยเยี่ยมยนต์ที่สุดเขาให้ลูกน้องเก่าเตรียมทุกอย่างไว้แล้วคนพวกนี้ไม่เคยปกป้องใครเคยแต่โจมตีแค่นี้ไม่พอถ้านายคิดผิดนะใช่จะคิดผิดที่คิดว่านายไม่ใช่พวกเช้าชามเย็นชามโอ้โหคนน่ะเจ้าที่รักขาเป็นทหารเก่าเท่านั้นเลยใช่ฉันเห็นแล้วทุกคนเคยทำงานกับพีบอสและก็สโตนด้วยก็สังกัดได้ครับเจอบอสแล้วครับเรือ USS Independence สงครามโลกครั้งที่4มีอะไรที่กระทรวงกลาโหมต้องรับทราบไหมเรื่องพวกนี้ท่านทราบอยู่แล้วครับจอร์จเด็กเกิดและท่านตรีเด็กเกิดในเดือนที่สิบค่ะข้าท่านตรีมาสอบถามถึงคดีของคิมบันส์ผมสนใจคดีนี้เป็นส่วนตัวผู้กองคิมบันส์เป็นเพื่อนผมขอให้ท่านมั่นใจเถอะครับเราจะทำทุกทางเพื่อหาตัวเขาหาตัวเขาเลยท่านก็รู้ว่าศพเขาแม้จะชี้ตัวไม่ได้แย่มากเลยนะอุบัติเหตุแบบนั้นอาจเกิดขึ้นกับทุกคน
บอกผมสิคายเดลิสโตนพูดอะไรกับคุณขอโทษครับหมายถึงอะไรคุณคุยกับเขาคนสุดท้ายก่อนเขาหลบหนีไปก็ไม่มีอะไรมากครับมันก็เป็นแค่ทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดกันเท่านั้นเองนั่นแหละที่สายสโตนเลยล่ะงั้นถ้าคุณมีอะไรคืบหน้าผมรู้ว่าต้องไปหาใครผมขอทำอะไรหน่อยได้ไหมครับผมอยากรู้มานานแล้วคุณเลือกคนจะรับขาประธานาธิบดียังไงครับก็ง่ายๆผมเลือกคนที่ผมไว้ใจอย่างคิมบอลส์เขาดีนะครับถ้าคืนนี้เขาไปด้วยเขาไปแน่วินยอนก็คนอย่างนั้นโชคดีนะครับThis rugby was corruption when I was so alive. In this capitalist community I float and thrive. That's why I'm so disgusted with corruption lies. But I have to make my money so I intertwine with this country. See, we've got much in our chin and my night bar. Then you have a drag too. Got the whole roof on PCU. Aye, back to Taylor. Sure. You know, we teach you a cook for a bar, you know. Should we need to get that suit, dear?หาชุดเจอได้ยังไงมาเป็นงานของฉันแล้วฉันก็ทำงานเก่งคุยด้วยได้ไหมนายพูดถูกแล้วเอ็กซ์รู้ว่าพิปปอนส์ยังไม่ตายอยู่ดีสิประธานาธิบดีรองประธานาธิบดีประธานสภารัฐมนตรีต่างประเทศสายการบังคับบัญชาถ้าเก็บมันได้จะเป็นยังไงเด็กเคยเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ใช่แล้วการปฏิวัติแยบยลที่สุดในประวัติศาสตร์เช่นนั้นใช่แล้วนายมันนี่สมัยไปบอกทำเนียบขาวสิไม่ได้หรอกเราไม่รู้ว่าใครร่วมมือกันบ้างแล้วจะยังไงสงสัยว่างานนี้เราทำนอกกรอบแล้วนายพ่อจะออกนอกกรอบไกลแค่ไหนแล้วเพราะถ้าจะเข้าไปรัฐสภาเนี่ยเราต้องมีพวกที่ไว้ใจด้วยแล้วไม่มีที่ไหนดีเท่าคนบ้านเราฉันจะล้มบนแกนะเว้ยก็มันอัมเสียได้ยินไหมแกอัมเก่งไงเราไม่ได้อัมนะเราอยากให้นายช่วยทำไมไม่ไปแจ้งตำรวจเล่าเราไม่ไว้ใจตำรวจเหมียนกันเลยแกไปผิดที่ไหนปกติเราช่วยอยู่แล้วแล้วก็เรื่องนี้มันไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยมันเจอแกทุกอย่างเลยตลอดแล้วแกไม่ต้องทำเพื่อชาติก่อนได้ทำเพื่อตัวแกเองทำเพื่อจะได้สิทธิ์ในการแซงรถหรูมีระดับในระดับเดียวกับทำเนียบขาวไงวิธีชีวิตอเมริกันยังไงล่ะเพื่อนถ้าแกอยากรักษาชีวิตสบายๆแบบนี้ไว้แกต้องลุกขึ้นไปสู้กับมันเพราะถ้าได้เกิดมาคุ้มเมื่อไรเสรีภาพจะไม่เสรีอีกต่อไปโอ้โหสะโพกคิดมากเลยโอ้โหคิดหนักเลยอ่ะพูดซื้อดีดิใช่แต่ต้องเสรีภาพมันเลี่ยนไปนิดนึงเลี่ยนนะเนี่ยคิดหน้าดำหน้าแดงเลยฉันมีคดีกับ FBI ตม.สมกรสรุปก็คือมีปัญหากับทุกหน่วยงานของรัฐน่ะถ้าว่าฉันช่วยนายแล้วนายช่วยฉันได้ไหมช่วยเท่าที่ทำได้มันก็แฟร์ดีนะทุกคนเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือเราเป็นการต้องทำแล็กซี่เตรียมแข่งกันไปสุดยิ่งละในซูเปอร์แจ็คดิสโซ่แข่งกันไปได้ยังไงยังไม่รับคำงานว่าทุกคนลบไม่ได้โอ้บิ๊กในส่วนคนพวกนี้เราต้องมีอาวุธสุดยอดนะฮ
เออรอมานานแล้วดีใจจริงๆที่นายพูดขึ้นมานะเอสฉันมีของที่นายเห็นแล้วก็ต้องถูกใจแน่เลยฉันมีเลเซอร์ติดตามเป้าหมายระบบคลื่น GPS มันบอกได้ว่าผู้หญิงใส่น้ำหอมกินอะไรในระยะห่าง30ไมล์เท่านั้นผมช่วยพี่ลึกกันแล้วนี่ก็ด้วยเครื่องตัดดักและก่อกวนสัญญาณมันทำได้สารพัดเลยนะและนี่ชิ้นพิเศษสุดฉันเรียกมันว่าถุงมือคนขยะต้องเรียกแบบนี้แต่ไม่ใช่ทุกคนจะมีถุงมือพลังลมดูดแบบอิเล็กโทรชาร์จพอเปิดเครื่องขึ้นมาปั๊บมันติดเลยเห็นไหมเห็นเปล่าแต่มันติดแน่นกว่าไม่ขยับไม่ขยับเลยไอ้แกกดปุ่มเล่นชนะไม่ได้เลยบอกแล้วว่าจะกดยาไอ้เสียวไอ้ขอให้ปาราวุธเลยแล้วมีอะไรที่ใช้ยิงกระสุนได้ไหมฉันไม่มีหรอกแต่ว่ากระสุนความมั่นคงมีอ่ะลองอ่ะช่วยหน่อยเธอขอร้องเอาลงทีเอาลงทีโอเคแกโทรบอกเมตาก้อนให้ส่งมาให้ฉันดีไหมไม่ต้องโทรหรอกพวกเขาใช้รถบรรทุกขนอาวุธข้ามประเทศรถบรรทุกเออโอ้ยน้องว่าแกเพิ่งกินไปหยกหยกเองนะผมขอปีไปจิ๊กชิ้นหลังรถสักชิ้นสองเดียวเขาไม่หิมหรอกแกเรื่องสำนักงานความมั่นคงเองให้เรากดชีสไปทำตัวเยอะอะไรวะก็ไม่เคยอีกเหรอรัฐบาลจ่ายชีสเราลงไปช่วยสาวๆหน่อยนะมันสวยรู้สึกว่าเครื่องมันยังความร้อนขึ้นนะผมหมายถึงรถที่ไม่มีดอกไม้เฮ้ยแบบนี้ยอมไม่ได้นะเว้ยเรื่องของพญาโอ๊ยถ้าเขาผมไม่ยอมหรอกคุณยายอยู่ในรถขับไปเลยโอเคเฮ้ยผมจะรับผิดเชฟเวิร์สวันนี้ขอยืมรถคุณไปใช้ก่อนนะโอ้ยใครรู้ว่าคนชาวชิงรถต้องรถขายหน้าผู้ตายเลยวันนี้ก็มีคนทำเจ็ดถึงว่าคนลุงเราใช่แกคิดว่าไงไอ้โว้ยเอาแค่นี้พอไหมอยู่อเมริกาสิจ๊ะคุณคงไม่สถานประธานาธิบดีใช่ไหมจอนไม่ผู้กองนายจะฆ่าเขาลูกน้องฉันจะลั่นกายสู่นายก็เป็นพระมันมีใครเชื่อหรือว่าฉันไม่โอกาตัสกิบบอนส์ชอบรบกับบาดแผลเสมออาทิตย์นี้การรบกลายเป็นสงครามเขาสังหารหน่วย NSA ตัวเองช่วยนักโทษเด็กเรือนจำที่มีบริการควบคุมนั่นหนาตกตาว่าตัวเองตายสั่งคนสังหารแจ็คกันที่โบนร่วมบุกกับเพื่อขบวนจังหน่วยเดิมยึดครองประเทศผมเชื่อเรื่องรู้ไหมนะมีจุดอ่อนตรงไหนนายมันไม่เคยมีวิสัยทัศน์เลยส่วนนายก็ไม่เคยเห็นแก่ใครนอกจากตัวเองนายมีงานศพแบบวีรบุรุษไปแล้วกิบบอนส์ตอนนี้เขาจะฝังนายลงหลังไม้ถูกๆไม่มีแม้แต่ป้ายหลุมศพฉันยังไม่หมดไม้ตายหรอกแค่เดริสคนเดียวผู้กองเขาจะทำอะไรได้ที่นั่น
เรื่องนั้นฉันจัดการเองถ้ามันมีล้อเราแซงหมดเชื่อมันฉันจะรับเชื่อเอาล่ะไปไปซะลูกครับเก็บตัวลุยเอาเดินทางหน้าเราไปโอ้ยตามอเมริกาถ้าต้องการจะมือโจรนี่เหรอมันก็สอนไม่ถึงจะตามกันเลยทุกคนต้องรอฟังการแถลงในเรื่องและหนึ่งในนั้นก็คือนโยบายทำทหารค่ะหน้าทุกท่านเพื่อรายงานสถานการณ์ของบ้านเมืองเรามั่นคงอย่างยิ่งเราดูในช่วงเวลาสำคัญของประวัติศาสตร์เจ๋งเลยเพลงมันนี่เอาเลยสติลมาโยกกันหน่อยนี่โอ้เราต้องการความกล้าในการทบทวนทิศทางของประชาธิปไตยแบบอเมริกันปัจจุบันสมัยหากว่าเราต้องการจะอยู่รอดและรุ่งเรืองรู้ไหมว่าจะมีการทหารกัดอยู่ข้างหน้านะแอบตามไปเลยความเข้าใจความรักและเมตตาโอ้โหนี่ใครเราขอต้อนรับเพื่อนสู่ทัพเรืออีกหน้าอ่อนและความประนีประนอมเอาชนะการสู้ไม่ใช่แค่จะยอมเสียสละชีวิตของคนหนุ่มสาวอย่างไม่ใยดีNow.
ครั้งแรกของโลกนะครับเราทำได้และเราต้องพยายามเอาชนะความคิดและจิตใจของศัตรูทั้งหลายให้พวกเขากลับกลายมาเป็นมิตรฉะนั้นชาวอเมริกันทั้งหลายคืนนี้ผมขอการสนับสนุนนโยบายที่ผมอะไรขึ้นนี่ครับทุกท่านมาฟังตอนนี้ครับกำลังนั่งอยู่กับพี่ไม่ต้องตกใจนะครับนายอยู่กับพี่ครับโอเคให้เราทำกินลงด้วยกันดีกว่าแน่ใจเหรอว่าขับรถคันเป็นทำความคุ้นเคยกับคันอยู่เสียงเว้ยมันมาได้กินของคุณเนี่ยคนนะเรียกร้องประธานาธิบดีองค์ฝักนี่คุณทำอะไรทำตามระเบียบการครับท่านประจำตำแหน่งละอยู่จอมประธานรัฐสภาทุกหน่วยเร่งต่อไปอะไรสิเกนแกคงต้องทำกันรู้ต้องทำยังไงใช่ไหมจะนำหมุกแล้วคอยยิงป้องกันนะเดี๋ยวมันก็ว่าในนามหมุกแต่เป็นที่เป็นเอ็กซ์ไงแล้วคุณใช่ไหมจอนฝีมือคุณใช่ไหมคุณรู้จักคำว่ากบฏหรือเปล่าคุณเป็นสาวกเจฟเฟอร์สันต้นไม้เห็นเสรีภาพต้องผลักใบเป็นครั้งคราวโดยเหตุนั้นก็ผู้รับชอบแต่ทรวาเป็นคำสุดท้ายของสุโธพลผมจะทำทุกทางเพื่อรักษาประเทศให้แข็งแกร่งปลอดภัยความรักเมตตาความเข้าใจที่คุณอยู่ในโลกไหนกันเนี่ยฮะกำจัดเขาซะไอ้สัตว์เนี่ยลุยเลยไปได้เลยยิงเข้าไปเนวิซิลยิงได้ที่1โคโรนาโดน้อยหน่อยฉันต้องหาที่1ฉันโค่นสถิติปี96ก็ฉันนี่แหละที่โค่นนะและฉันก็หมายถึงถูกตะวันตกเฉียงใต้แล้วจะไปถึงในอีก30นาทีเด็กปืนเดี๋ยวนี้ฉันบอกให้ทิ้งปืนเนี่ยโอ้โหทำไมถึงได้มาช้อขนาดนี้วะปากหมาท่านชอดจะกินปากหมาไปดีไหมเนี่ยไม่มีขอบใจสักคำไม่มีทักทงทักทายกันบ้างไม่มีเลยยากแย่เห็นไหมฉันบอกแล้วข้าน่ะตัวแสบนี่เรายังจะทำได้ถ้าเรามีกิ๊บส์ใครกิ๊บส์อยู่ไหนอยู่นี่ทนายพลขาดเงินแม้แต่จะเอาทองได้ยอมแพ้ซะตอนนี้ดีกว่าจอร์น
มันจบแล้วทุกอย่างไม่เป็นไปตามแผนหรือไงท่านครับจากผมขอพูดเราจะถอยไปที่รถไฟครับเขาต้องมีแผนสองนะแต่มันคืออะไรกันฉันใต้ดินเป็นรถไฟประธานาธิบดีใช้เพื่ออพยพฉุกเฉินไงI'm sorry.
ยิงยังไม่ได้ยิงได้แต่เขายิงไดผมจะหนีทำไมผมเป็นคนช่วยประธานาธิบดีแต่ช่วยไม่ได้คนจะสรรเสริญยกย่องผมช่วยประธานาธิบดีคุณหมายถึงสุภาพกรรมของชาติมาตั้งแง่ดีสิเราอาจจะตั้งชื่อวันอยู่เป็นชื่อคุณไทยดีนะไม่ต้องหนุ่มไหมเฮ้ยเดี๋ยวนี้รับแผนทำเรื่องยอมคะแนนคุณ
I'm getting everyone to carry on the water. เดินจบสหายร่วมรบคงอยู่ตลอดไปว่าไงนะดูมันมีใครคนหนึ่งสมควรได้รับเหรียญพระอาหารจากท่านนะครับใช่และอื่นๆอีกมากมายใช่ อื่นๆอีกมากมายโอ้ข้าลงไปตั้งคำวันเลยเสียชีวิตขณะพยายามช่วยประธานาธิบดีจากการจู่โจมอาคารรัฐสภาและทุกคนจะจดจำเขาในฐานะวีรบุรุษตลอดไปโอ้โหผมรักเมืองนี้เป็นบ่อในช่วงเวลานี้เราต้องการวีรบุรุษเพราะฉะนั้นผมจึงมีความภูมิใจอย่างยิ่งที่จะมอบเหรียญยกย่องเกียรติยศของรัฐสภานี้ให้กับคลายคริสโตเฟอร์สติลและผมจะเก็บอีกเหรียญหนึ่งไว้ให้กับทหารนิรนามคนหนึ่งไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนสงครามเกิดแล้วจบแต่สหายร่วมรบคงอยู่ตลอดไปประธานาธิบดีก็คำพูดเด็กแนวเลยเพราะคำคมผมไม่หน้าตาเฉยเลยนี่อะไรกันคุณจะไปเหรอคุณก็รู้นิสัยผมเลยผมเก่งอยู่อย่างเดียวคือเก่งให้ตำรวจไล่จับเท่านั้นและคุณก็มีชีวิตที่ดีแล้วนี่นะ
ผมจะมาช่วยมีก้าปีเพื่อจูนี้ดีตกลงรู้สิ้นได้เท่าไหร่220 225มันแต่ความมันเป็นที่สองถ้าเทียบกับพริกไทยดำช้าไว้ท่านทั้งหลายสิ่งเลือกเป็นของฉันคราวหน้าเราต้องออกคนที่มาระหับยิ่งกว่านี้อีกหน้าใหม่รูปแบบใหม่ฉันมีคนเข้ารอบอยู่ในใจแล้ว